เรื่องทรงแสดงจูลโคปาละสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองอุก,กะเวลาแคว้นวัชีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้น ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าอุปมานายโคบาลกับสมณพราหมณ์ดูกระราภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมครัฐเป็นชาติปัญญาเขาามิได้พิจารณา ในสารทศสมัยเดือนท้ายฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข,ข้ามโดยสถานที่มิใช่ท่าไปสู่ฝั่งข้างโน้นซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งหมู่ชนชาววิเทหรัฐดูกร,รับภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหล ฝูงโคว่ายไปเข้าวนในกระแสกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นนั่นเป็นเพราะอะไรดูกร,รับภิกษุทั้งหลายเป็นเพราะนายโคบานชาวมคธทรัตนั้นมีปัญญาเขามีได้พิจารณาในสาราสมัยเดือนท้ายฤดูฝน มิได้พิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข,ข้ามโดยสถานที่มิใช่ท่าไปสู่ฝั่งข้างโนนซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งหมู่ชนชาววิเทหรัฐดูการ,ราภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่ไม่ฉลาดในโลกนี้ ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมารไม่ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมารไม่ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมัจจุไม่ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมัจจุ ชนเหล่าใดนับถือถ้อยคำของสมณะหรือพรามพวกนั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานฉันนั้นนั่นแหลดูกระรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธรัตเป็นชาติมีปัญญาพิจารณาในสาราสมัยเดือนท้ายฤดูฝนพิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข้ามโดยสถานที่เป็นท่าไปสู่ฝั่งข้างโน้นซึ่งเป็นฝั่งเหนือ แห่งมูชนชาววิเทหรัฐนายโคบานนั้นให้เหล่าโคที่เป็นพ่อฝูงนำฝูงข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อน,นั้นจึงให้เหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ข้ามไป โคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อนนั้นจึงให้เราโคหนุ่มโคสาวข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อน,นั้นจึงให้พวกลูกโค ที่มีกำลังอย่างน้อยข้ามไปลูกโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดูกระพิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคเมียที่เป็นแม่แม้ลูกโคนั้น ก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะนายโคบาลน,นั้นเป็นคนฉลาดดูกระรภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างนายโคบาลชาวมคธรัตนั้นเป็นชาติมีปัญญาพิจารณาในสาราสมัย เดือนท้ายฤดูฝนพิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข้ามโดยสถานที่เป็นท่าไปสู่ฝั่งข้างโนนซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งมูชนชาววิเทหรัฐดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่ฉลาดในโลกนี้ ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมารฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมัจจุฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมัจจุชนเหล่าใด นับถือถ้อยคำของสมณนะหรือพราหมพวกนั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานฉันนั้นนั่นแลอุปมาภิกษุตัดกระแสมารเหมือนโคตัดกระแสน้ำ ดูการภะระิกษุทั้งหลายเหล่าโคผู้ที่เป็นพ่อฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูการภะระิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่เป็นอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจัตแล้ว มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วปรงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับมีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพหมดสิ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกภิกษุแม้นั้นไหวตัดกระแสมารขวางไป ถึงฝั่งแล้วโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูกระรพิสษุทั้งหลายเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกระรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุ ที่มีสัญยชน์ส่วนเบื้องต่ำห้าประการทั้งหมดสิ้นไปเป็นโอปะปาติกะปรินิพานในโลกนั้นไม่ต้องเวียนกลับมาจากโลกนั้นแม้ภิกษุพวกนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมารขวางไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกัน ดูกระรัภิกษุทั้งหลายเหล่าโคหนุ่มและโคสาวว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกระรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่มีสัญโญชสามหมดสิ้นไปและมีราคะโทสะโมหะเบาบาง เป็นสกกาาคามีบุคคลมาสู่โลกนี้คราวเดียวก็จากทำที่สุดแห่งทุก์ได้แม้ภิกษุพวกนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมานขวางไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูกรบภิกษุทั้งหลายเหล่าลูกโค ที่มีกำลังอย่างน้อยว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่มีสัญญโสสามหมดสิ้นไปเป็นโสดาบันมีความเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยง มีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าแม้พวกภิกษุนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมารขวางไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูกระรภิษุทั้งหลายลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคเมียที่เป็นแม่ ว่า้ตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกร,รบภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่เป็นมัคคาสมังคีบุคคลชั้นต้นที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีแม้พวกภิกษุนั้นก็ชื่อว่า ตัดกระแสมารขวางไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูกระพิกษุทั้งหลายก็เราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกรธรรมอันเป็นแก่งแห่งมารฉลาดในนวโลก,กุตรธรรม อันไม่เป็นแก่งแห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมัจุฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมัจุดูกระรภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดจักนับถือถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อ ความนับถือของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตาศาสดาครั้นตรัสไวยากรภาสิทนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลกนี้และโลกหน้าเราผู้รู้อยู่ประกาศดีแล้ว เราเป็นผู้ตรัสรู้เองทราบชัดซึ่งสัพพโลกทั้งที่เป็นโลกอันมานถึงได้ทั้งที่เป็นโลก,อ,โลกอันมัจจุถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดอรยิยมรรคอันเป็นประตูแห่งอมะตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนกเกษมกระแสะแห่งมานอันหลามก เราตัดแล้วกำจัดแล้วทำให้ปราศจากความเหิมแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทปรารถนาถึงธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิดเรื่องทรงแสดงจุลโคปาลสูตรจบ